สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข้อมูลข่าวสารมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อชื่อบัญชีไม่ตรงสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนมีปัญหานี้นะคะท่านต้องไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินหากท่านไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะทางกระทรวงการคลังก็จะไม่สามารถส่งเงินให้ท่านได้นะคะ ต้องรีบเข้าไปเปลี่ยนแปลงเลยนะคะใน w w w r i เราไทิ้งกัน .com นะคะเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเปลี่ยนรายละเอียดเมนูสำหรับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วหลังจากมีการเปิดลงทะเบียน w w w r i เราไทิ้งกัน .com รับเงินเยียวยา5,000บาทและเริ่มโอนตั้งแต่วันที่8เมษายน2563ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะพันหน้าเว็บไซต์ได้ล่าสุดทางเว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงเมนูเพื่อความเข้าใจในการใช้งานให้ผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทได้ใช้งานสะดวกขึ้นโดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนั้นมีดังนี้ หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่เปิดให้ลงทะเบียนเยียวยารับเงิน5,000บาทนั้นโดยภาพรวมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากเดิมยังคงเป็น4เมนูหลักให้เรากดเหมือนเดิมคือลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้สีน้ำเงินตรวจสอบสถานะ สีเทาส่วนเมนูที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นประกอบด้วยสองเมนูหลักที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือการยกเลิกลงทะเบียนจะเป็นสีแดงตรงนี้ใต้เมนูจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกสำหรับผู้ที่ต้องการกดยกเลิกใช้สิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินสีเหลืองเมนูนี้ เป็นอีกเมนูที่มีความเปลี่ยนแปลงโดยมีการเพิ่มรายละเอียดว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนนายเล่าว่ารนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอธิบายว่าภาพร,รวมของข้อมูลที่ทำการประมวลผลไปราวสิบล้านรายลงชื่อลงทะเบียนนั้น สามารถแยกออกเป็นกลุ่มที่สามารถจ่ายตามระบบได้เลยราว20%กลุ่มที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติม20-30%และกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์กว่า50%โดยระบบคัดกรองใช้ AI ทั้งหมดนั้นผ่านเกณฑ์1.6ล้านคน แต่มีกรณีเลขที่บัญชีไม่ตรงกับเลขที่ลงทะเบียนจึงทําให้ยอดรายชื่อของบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนลดลงไปก่อนจะติดต่อให้อีกสองแสนรายที่ถูกระงับไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีรับเงินให้เรียบร้อยเพื่อที่จะทําให้สามารถจ่ายเงินได้ ล่าสุดมีตัวเลขในการเข้าไปแก้ไขข้อมูลแล้วราว23,000รายซึ่งระบบก็จะทำการจ่ายเงินให้ส่วนกลุ่มที่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมนั้นระบบจะมีชุดคำถามเพิ่มเติมเพื่อคัดกรองตัวตนของผู้ลงทะเบียนและจัดกลุ่มให้เข้าสู่ขั้นตอนเยียวยาต่อไป โดยต่อไปก็จะมีเมนูสำหรับกลุ่มที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมออกมาเพื่อให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ได้เข้าไปจัดการข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อยยืนยันว่าผู้ที่ลงทะเบียนลอดแรกจะได้รับเงินเยียวยาภายในวันศุกร์ที่10เมษายน2563นี้เริ่มรันระบบจ่ายเงินอีกครั้งในวันจันทร์ที่13เมษายน2563 ที่ผ่านมาเงินเยียวยา5,000บาทล็อตแรกจะถูกแจกจ่ายไปให้กับประชาชนราว1.4ล้านคนตามลำดับดังนี้วันที่8เมษายน2563จ่ายเงินไปแล้ว250,1821รายวันที่9เมษายน2563จ่ายเงินไปแล้ว

และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่มีปัญหาบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้นะคะท่านต้องรีบไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเลยนะคะถ้าหากท่านไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะทางกระทรวงการคลังไม่สามารถส่งเงินให้ท่านได้นะคะ ทางเราก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจแหล่งที่มาของข่าวนะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ